เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่อง Snowpiercer คงจะคุ้นเคยกับรถไฟที่วิ่งไปรอบโลกแบบไม่มีวันหยุดพักนะคะล่าสุดไอเดียนั้นกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วล่ะค่ะโดยเป็นรถไฟที่ใช้แรงโน้มถ่วงมาสร้างพลังงานสะอาดทำให้รถไฟนั้นวิ่งได้ไม่มีหยุดเป็นขบวนแรกของโลกไอเดียรถไฟขบวนนี้มีชื่อว่า Infinity Train หรือว่ารถไฟที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะตัวของรถไฟนั้นจะมีหัวรถจักรที่ใช้พลังขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะโดยล่าสุดก็มีการวางแผนสร้างรถไฟ Infinity เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเมื่อแล้วเสร็จรถไฟ Infinity แต่ละขบวนก็จะมีความยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตรค่ะโดยมีรถไฟทั้งหมด54ตู้สามารถขนแร่เหล็กได้ประมาณ 34,400 ตันจากรถขนแร่เหล็กจำนวน244คันค่ะและคาดว่าจะใช้ทุนในการศึกษาและพัฒนาทั้งหมดประมาณ$50 ล้านหรือราวๆ 1,600 ล้านบาทและมีกำหนดในการพัฒนาให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีข้างหน้านี้ค่ะความพิเศษของรถไฟขบวนนี้ก็คือแบตเตอรี่ของขบวนรถไฟค่ะโดยจะใช้แรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นขณะรถไฟวิ่งลงเนินเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ผ่านโครงข่ายรางเหล็กทำให้ไม่ต้องติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนรวมถึงระบบชาร์จไฟนะคะโดยผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้รถไฟขบวนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซลและลดการปล่อยมลพิษลงได้และขณะวิ่งไปตัวรถไฟก็จะชาร์จไฟจนเต็มทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหยุดรถเพื่อชาร์จไฟค่ะบริษัทผู้พัฒนารถไฟขบวนนี้ก็คือ Fortescue บริษัทเมืองแร่ของออสเตรเลียร่วมกับบริษัท Williams Advanced Engineering ในสหราชอาณาจักรค่ะโดยความตั้งใจที่จะพัฒนารถไฟ Infinity นี้ก็เพื่อที่จะทำการขนส่งแร่เหล็กจำนวนมากโดยไม่จำเป็นต้องชาร์จพลังงานและเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่ Net Zero ภายในปี 2030 อีกด้วยค่ะ